สวัสดีครับเรามาอยู่ในเกม Uncharted Water Origin นะครับวันนี้ก็มาจะมาดูเทรดพอยท์ที่เปลี่ยนอีกแล้วนะครับสัปดาห์นึงก็จะเปลี่ยนกันทีนี้ผมมาที่เมืองปอร์โตที่อยู่ตอนเหนือของลิสบอนนะครับของโปรตุเกสแล้วก็สินค้าอะไรที่จะต้องมาขายเนี่ยเรามาดูกันนะครับผมเอาของจากทางตอนเหนือนะตอนเหนือของทางยุโรปทีนี้สินค้าเฉพาะเจาะจงของรอบนี้เนี่ยสัปดาห์นี้ก็คือดอกไม้ครับดอกไม้ลิลลี่นี่ก็อยู่ที่เมืองบีเมนกับฮัมบูร์กรอบนี้สินค้าที่จะมาขายเนี่ยอยู่ที่เมืองฮัมบูร์กหมดเลยนะครับก็จะง่ายแต่จะยากก็คือส่วนที่เราจะต้องเอาของที่ราคาสูงๆถือเป็นสินค้าที่เป็นขายเฉพาะเมืองนั้นๆมาขายด้วยตัวต่อไปก็คือตะกั่วธาตุหินตะกั่วนะครับลีดออกนะครับลีดออกก็มือหลายเมืองเลยครับก็อยู่ทางเหนือหรืออยู่ในตอนกลางของยุโรปอย่างบาร์เซโลนาเพมอนต์อย่างเงี้ยแต่ว่าที่เมืองฮัมบูร์กมันก็มีครับตัวต่อไปแผ่นทองแดงคัพเปอร์เพจนี่ก็อยู่ที่เมืองฮัมบูร์กเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งตะกั่วดีตะกั่วก็อยู่ในเมืองฮัมบูร์กเหมือนกันนะครับโอเคของพวกนี้ก็หาจากเมืองฮัมบูร์กทั้งหมดเลยแล้วก็เอามาขายที่ปอร์โตที่นี่นะครับส่วนสินค้านี่ก็เราก็เอามาจากสินค้าทางตอนเหนือเอามาขายนะครับไอ้ที่ติดคาเวียร์นี่ก็พอดีตีอยากโจรสลัดก็เลยเอาติดมาได้แล้วก็ลองดูนะครับทั้งหมดก็จะได้เทรดพอยต์288ซึ่งเงื่อนไขของการเทรดพอยต์เนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้องทำยอดขายขั้นต่ำนี้อย่างน้อย 524,790 มันจะขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างนั้นก็คอยดูให้ดีนะครับแล้วก็ขายเลยเนาะโอเคนะครับก็200กว่าพอยต์ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็ขึ้นเลยก็หวังว่าทุกท่านจะหาเส้นทางการค้าขายสำหรับเกมนี้นะครับว่ามันจำเป็นเราต้องใช้หลายๆอย่างเลยการต่อเรือการใช้จ่ายหลายๆอย่างใช้เงินในเกมนะครับครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ